วัดใหม่บูรพารามนะครับพระใบดีกาพรศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสนะครับร่วมกับทางคุณนานนท์แสนน่านประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันแห่งประเทศไทยมีอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนจัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่นะฮะเป็นการปล่อยพันปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทางวัดใหม่บูรพารามนะครับร่วมกับหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันจัดทำขึ้นนี่นะฮะแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะครับนี่เป็นการปล่อยพันปลานะฮะคุณนนท์แสนน่านะฮะใช่ครับก็เป็นหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันนะครับทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแห่งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะฮะโอ้วัดใหม่บูรพารามใ